สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนนะครับผมมื้อนี้ก็เป็นวันที่14เนาะครับพี่น้องมื้อนี้ก็อากาศบักคักเลยพี่น้องแดดก็แดดเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มาอยู่หม่องเก่าเด้พี่น้องนี่นี่ครับมาอยู่หม่องเก่าแล้วสิมาลองเบาจุฬาอากาศล้านพี่น้องบ่แม่นเบาลูกน้อยการล้านนะครับพี่น้องนะครับแดดก็คักลมก็พอมีอยู่นะครับเบิ่งในพยากรณ์อากาศนี่นะครับล่มก็อยู่ประมาณ11 14นะครับมาลองเบิ่งว่าสิอยู่บ่ฮู้อยู่นะครับนี่คือเก่านี่แหละพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งงานกันเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นวาล์วการล้าน2เมตรนะครับพี่น้องผมเปลี่ยนผ่าล่มจากผ่าล่มธรรมดาเป็นผ่าล่มกันน้ำนะครับหรือว่าเป็นผ่าล่มชนิดไหนอีกแบบนึงนะครับพี่น้องนะครับลักษณะงานก็เป็นการล้านมาจากอาจารย์บุญทรงโพธิ์ศรีนะครับพี่น้องลักษณะงานก็สิเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องเป็นตัวคู่กันกับจุฬานะครับพี่น้องนะครับผ่าล่มตัวนี้เป็นผ่าล่มชนิดใหม่นะครับพี่น้องถูกแดดนี่สิหดเห็นบ่พี่น้องสังเกตเบิ่งเด้อครับปีกมันสิงอขึ้นทั้งลูกน้อยนํานะครับส่วนสนู่นี่เป็นสนู่แบบฉุกเฉินนะครับตัวนี้เป็นใบ15มิ้นใบมันอาจสิบางจักหน่อยนะครับใบ110แล้วก็ขั้นเหย้า180นะครับพี่น้องเพราะว่าวาวตัว2เมตรเนาะหางนี่ก็เป็นหางของตัวสีส้มนั่นแหละครับพี่น้องนี่เดี๋ยวสิขึงไปพุ่นเลยพี่น้องพุ่นน่ะไปมองเก่านะครับแล้วก็สิเลียนไปทางนี้แต่บ่ฮู้ว่าลมมันบ่ค่อยแห้งเด้พี่น้องแต่ว่าปลายไผ่พุ่นน่ะบักย่างแห้งเลยเด้พี่น้องลมก็ขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับแต่บ่ฮู้ว่าสิอยู่บ่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิเลียนลองเบิ่งนะครับอาศัยว่าลมมันมาเป็นช่วงเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับอันนี้ไม้ผมว่าเดี๋ยวไปซักไว้ข้างป่าเขาเพิ่นแล้วก็วาวพิ้งนะครับเพราะว่ามันบ่มีหม่องพิ้งนะครับเป็นวาวใหญ่นําเวลาแลนวาวมันก็สิเวียงมาจังซี่นะครับค่อนข้างสิยากจังหน่อยนะครับเพราะว่าอยากลองเบิ่งซิดอกว่ามันเป็นจังได๋มันสิขึ้นหรือบ่ขึ้นเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่างไว้ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ครับเพราะว่าบ่มีหม่องพิ้งเนาะครับมันตัวใหญ่คุณนะครับหางเดี๋ยวสิแล่นขึ้นไปพุ่นเด้อพี่น้องเด้อตอนขึ้นนี่อาจสิบ่เห็นเด้อพี่น้องเพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วก็บ่มีคนถ่ายให้นะครับเนาะจังได๋ก็ให้วาวมันอยู่ก่อนล่มก็กําลังมาพอดีพี่น้องเอารอติดตามพี่น้องรอติดตามตอนนี้ก็ขึ้นแล้วพี่น้องแต่ว่าล่มบ่แห้งบ่ได้ครับผมนะครับวาวก็พี่แวกพี่แวกอยู่มันตัวใหญ่นะครับต้องใส่ล่มแห้งจักหน่อยนะครับผมล่มรางก็พอได้อยู่แต่ว่าล่มถึงบ่ค่อยมีปานใดเดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้กว่าสิขึ้นพี่น้องนี่ครับล่มบ่มีเลยพี่น้องแล้วพี่น้องล่มบ่แห้งครับบ่อยู่สาวเสือกไว้อยู่พุ่นนะครับผมนี่ครับล่มมีแต่ว่ามันบ่แห้งแม่พี่น้องมันบ่คือล่มหนาวเนาะครับผมเดี๋ยวจังได๋มื้อใดล่มมื้อแห้งเดี๋ยวค่อยเอามาลองอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะครับผมวาวสิเอียงไปทางซ้ายจังหน่อยนะครับอาจสิปรับเข้าจังหน่อยหรืออาจสิเปลี่ยนสนู่ใหม่นะครับตัวนี้ขั้นเมตร80เอาจากขั้นเมตร70เนาะพี่น้องเนาะครับผมจังได๋ก็ไผเข้ามาแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจเนาะครับเนาะในการเฮ็ดวาวแลนวาวเฮ็ดสนู่นี่ล่ะมื้อนี้ล่ะนะครับสำหรับช่องไผ่สังสีมีห้อยคุณมักเว้านะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้ซํานี้เด้อครับพี่น้องขอบพระคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมนะครับพูดคุยกันได้เด้อพี่น้องเนาะลมดีอยู่เด้พี่น้องพุ่นน่ะแต่ว่าลมมันอาจสิมาเป็นช่วงจังได๋บ่ช่วงแลนนี่บ่อยู่นะครับสร้างน้ําหนักว้าวตัวนี้น่ะทั้งว้าวทั้งสนู่8ขีดพี่น้องการล้านมันก็ต้องใส่ลมแห้งจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวจังได๋คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละครับผมสวัสดีครับ